3 2อ่ะ2 3ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับปิ่นพาค่ะเป็นไงบ้างครับความรู้สึกตื่นเต้นขนาดไหนคุณมากมากตื่นเต้นมากเนาะตั้งแต่วันแรกที่ถ่ายทำจนถึงตอนนี้ก็คือเหมือนที่หนูพูดเลยว่าไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้คือรู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ยากยากมากๆยากในทุกๆวันเจออุปสรรคไม่เหมือนกันทุกวันเลยค่ะก็อยากดูแล้วค่ะดีใจไหมวันนี้เป็นวันมีสวงเนาะแฟนๆไม่อินเตอร์แฟนแบบว่ามาตั้งตารอพวกเราเลยก็ดีใจเพราะว่าแฟนคลับแบบน่ารักกับพวกเราตลอดแบบไม่ว่าจะแบบร้อนหรือว่าจะอะไรก็แบบอยู่ด้วยกันบางคนมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะใช่หนูก็แบบโอ้ไม่ก็มาตั้งแคมป์ตั้งแต่มาเช็คอินอะไรเงี้ยหนูก็แบบโอ้แอพพรีเชทมากกับสิ่งที่เขาแบบทําให้เราก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ตอบแทนให้ทุกคนได้เห็นว่าเออเราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็เราภูมิใจในตัวทุกคนมากๆเลยด้วยการที่เป็นพีเรียดแรกของเราทั้งสองคนเลยค่ะพูดถึงความยากของซีรีส์ปวดโอยมากคือจำได้ว่าแบบตอนถ่ายไพลอตอ่ะมันมีประโยคแค่3ประโยคใช่ก็พูดซ้ำสั้นด้วยนะสั้นมากเครียดมากก็แบบกลัวพูดไม่ได้แล้วก็แบบมันภาษามันยากมากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันใช่แล้วพอภาษายากมีเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องราชาศัพท์ที่ต้องแบบใหม่หมดเลยทั้งเรียกได้ว่าผู้กำกับนักแสดงทุกคนคือเหมือนทำกันบ้านด้วยกันใหม่ทั้งหมดค่ะใช่มันจะตัดคำไหนออกแทบไม่ได้เลยเปลี่ยนคำก็ไม่ได้เหมือนกันคือ the only option ก็คือจำให้ได้มันต้องถูกต้องด้วยอ่ะเป๊ะแบบคืออย่างเรื่องอื่นอ่ะหนูจะใช้ความเข้าใจบ้างแต่อันนี้คือบิดคำใดๆได้ใช่แต่อันนี้คือบิดคำไม่ได้ด้วยแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยก็ยากมากค่ะเบกกี้ล่ะมันต้อง2ถึง3เท่าหรือหลายเท่าเลยมั้ยฮะด้วยความแบบมากๆคือแรกๆคือไม่รู้จะทำยังไงเลยเครียดมากแบบนั่งอยู่กับบทแล้วแบบอย่างงี้เลยอ่ะคือเปิดดู Google คือ best friend อ่ะตอนนั้นอ่ะวงว่าอันไหนบ้างแต่พอเริ่มถามพี่ๆหรือถามเพิ่มกับ everyone อ่ะก็เริ่มมาช่วยกันเริ่มใหม่แล้วก็ค่อยๆเหมือนเรียนภาษาไทยไปอีกรอบนึงเพราะมันเหมือนต้องคือมันเหมือนแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยอีกแบบนึงแล้วก็แปลภาษาอังกฤษให้เราเข้าใจ emotion ที่ต้องสื่อออกมาเพราะว่ามันมีฉากอารมณ์เยอะเหมือนกันค่ะฟินช่วยได้แบบสุดเลยมั้ยเรื่องช่วยก็พยายามช่วยน้องเหมือนกันแบบให้ได้เท่าที่ทําได้เพราะว่าเหมือนทุกๆซีนมันต้องรันแบบเบรกดาวน์มันก็มีสคริปต์มีอะไรของเขาใช่แล้วคือถ้าสมมติว่ามันช้าไป1ซีนมันก็จะช้าไปทั้งวันก็พยายามช่วยเท่าที่ช่วยแบบถ้าสมมติว่าหนูจําของเขาได้หนูก็จะช่วยบอกเหมือนกันเพราะว่าโอเคเบกกี้พูดคํานี้ซ้ําๆก็จะจําได้แล้วใช่พูดคําพูดซ้ําๆๆๆๆๆภาษาที่ยากแล้วแฟนๆคาดหวังในในแบบเจอเรื่องซีรีส์กันเลยฉากเอ็นซีต่างๆมันจะเป็นแบบว่าเวไหนก็มีบ้างมีตามความรู้สึกใช่ก็แบบพอความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นก็ตามความรู้สึกไปเลยมีทั้งน่ารักโรแมนติกมันมีทุกช่วงอายุดีกว่าเพราะว่าในปิ่นพักอะมันจะมีตั้งแต่แบบเด็กน้อยแล้วก็เริ่มเรียนเริ่มไปมหาลัยเนาะแล้วก็ทํางานก็เขามีคุณอย่างต่อเนื่องเราใช่ก็ให้เขาเติบโตตามวัยของเขามันเป็นซีนที่หนักตั้งแต่ที่ผ่านมาเลยที่เคยผ่านมาเลยหรือเปล่าสำหรับปีนเองสำหรับเอ็นซีแบบเรื่องนี้ตอบยากหนูว่ามันเป็นความรักของเขาอ่ะใช่มันเป็นอะไรที่หนูรู้สึกว่าเขาแอพพรีเชียตกันแบบนั้นใช่ข้างหลักอ่ะใช่แล้วเขาก็แล้วเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเคารพกันละกันมากๆว่าแล้วเขาก็รู้ความต้องการของกันละกันใช่ใครข้างกับกันในซีรีส์แล้วพอกันเลยโอ้โหเขามันแรกๆอ่ะน่าจะเป็นอนินท์น่ะที่เขาหาตลอดแบบว่าที่คุณปิ่นจะไม่ค่อยแสดงตัวตนออกมามันมีแบ็คกราวด์ของตัวละครก็ไปดูกันใช่อย่าไปพลาดแต่ก็ทั้งรักในเรื่องคู่อ่ะแหละค่ะในเรื่องของเสื้อผ้าคอสตูมต่างๆก็แน่นเหมือนกันคุณเรื่องนี้คอสตูมทำกันมาหนักมากคอสตูมแม่ๆเก่งมากแบบคือมันมีหลายเดย์มากๆเกือบร้อยกว่าเดย์ด้วยซ้ำแล้วชุดก็ต้องเปลี่ยนแบบคอนทินิวก็ต้องจำใช่คอนก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มีสถานที่อะไรอย่างเงี้ยที่ต้องเปลี่ยนไปตามแบบน้องไปไหนนะพ
ที่ไปเรียนเมืองนอกอ๋อใช่ที่แกไปอังกฤษไปอังกฤษจริงๆไปอังกฤษจริงๆอากาศร้อนมากอะไรเงี้ยก็ต้องใส่ชุดที่มันแบบหนาวๆแบบมีผ้าพันคอมีหมวกมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอากาศเมืองไทยแต่ชุดสวยทุกชุดค่ะใช่ชุดสวยทุกชุดรู้สึกว่ามันจะมีแบบความเป็นไทยเข้าไปแทรกแบบเยอะมากๆเลยเหมือนวันนั้นใส่อะไรนะหนักไหมชุดหนักค่ะมีสุ่มด้วยสุ่มที่ทําให้พองๆคือมันเหมือนใส่หลายชั้นแต่มันทําให้ชุดแบบว่าสวยอากาศภาษาทั้งเสื้อผ้าอีกหนักเลยแหละแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ดีเป็นประสบการณ์ที่อาจจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นแม้ว่าจะเจอบทบาทอะไรจะได้แบบสู้ไม่ถอยตอนนี้ก็ออกมาใช้บ้างนะได้เรียนรู้สับใหม่ๆเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมแปลกๆแปลกๆเยอะก็เยอะแต่แบบใช้ในชีวิตจริงไม่ค่อยได้ติดไหมมีติดเอามาใช้ในชีวิตจริงบ้างมีมีบ้างหรือไม่มีอยากให้มันมีความเคยชินอย่างนี้เหรอมันออกมาเองอ่ะโดยที่เราพูดติดมาจากเราพูดมาทุกวีกับประมาณ3วันในวีกนึงอ่ะจะพูดติดอาการตีซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยสิว่าหวาน100หรือหวานเกิน100คะหลากหลายอารมณ์ค่ะหลากหลายจริงๆพูดไม่ได้เลยหนูร้องไห้บ่อยมากเลยมันอาจจะขมก็ได้นะคะหวานติดขมหวานติดขมไปปลายหรือเปล่าแต่ก็เป็นสิ่งที่คนขาดไม่ได้นะหวานติดขมพวกกาแฟเขากินทุกวันนะใช่เห็นไหมล่ะมันก็ต้องมีบ้างใจมันจะเต้นแรงหรือเปล่าก็ต้องมาดูก็ต้องเต้นอยู่แล้วหรือเปล่าวันที่4สิงหาค่ะเออ4สิงหาทางช่องเบิร์กพอยต์ฝากหน่อยครับค่ะก็ฝากกินพักด้วยนะคะที่ช่องเบิร์กพอยต์หมายเลข23วันที่4สิงหาคมนะคะ 4:15 เจอกันตอนแรกค่ะงานกาล่าเป็นไงเฮ้ยมีงานกาล่าวันที่28ใช่ไหมแฟนจะได้แบบว่าเห็นอะไรในงานนั้นบ้างครับคุณงานกาล่าของปินพักนะคะก็จะมีโชว์พิเศษแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆแล้วก็จะได้รับชม EP 1ไปด้วยกันก็ตื่นเต้นเนาะเราไม่เคยไม่ได้เห็นเลยอ่ะตอนนี้เราคือลงใหญ่มากด้วยใช่ป่ะเป็นสถานที่จัดใหญ่เลยไม่อยากให้ทุกคนมาเจอกันนะคะเต็มทุกที่นั่งหรือยังคะตอนนี้คุณยังไม่ได้จองคิดว่าจะแบบว่าโอ้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคนไปให้กับครับโอ้ยฝากกดด้วยนะคะเจอกันนะคะแล้วเราจะสร้างประวัติศาสตร์เพลงโลกเลยเปล่าเพลงโลกเลยจริงเหรอคะว้ายก็ช่วยกันค่ะคุณพี่วันนี้เห็นแฟนๆมาสู้นะในทวิตเตอร์พี่เบ๊กจะเอาประวัติศาสตร์กี่วินะคะในการกดบัตรรอบกาล่าช่วยกันกดดีกว่าเดี๋ยวมันไม่หมดใช่อาจจะเพิ่มนะถ้าเพิ่มติดอะไรไหมคะให้มันหมดก่อนดีกว่าเขินเอาฝากไปคนบัตรกันดีเยอะในข่าวมันเท่าไหร่นะค่ะที่18ใช่ไหมใช่เจอกันวันที่18แต่ว่ากดบัตรวันไหนอย่างวันที่เนี่ยความลืมไปด้วย13แป๊บนึงค่ะชัวขอชัวกันได้ไหม13สิงหาอะไรหนูไม่ตีกัน EP 1เริ่ม4หยุดกด13ดูตอนไหนอ๋อจริงหนูไม่ต้องบอกวันก็ได้นะฝากคนบัตรก็ได้นะฝากคนบัตรไม่ดีต้องดูวันที่ถูกแล้วติดตามในเพจขอโทษค่ะนอนน้อยฝากคนบัตรหน่อยลูกก็ฝากกดบัตรด้วยนะคะมาเจอกันวันที่28ดู EP 1พร้อมกันนะคะทุกคนไม่เห็นคุณฟีนไม่ค่อยสบายเหรอคะอ๋อเพิ่งไปอันนี้ค่ะตัดไซนัสอักเสบมันมีแบบต้อนเนื้อในจมูกค่ะทั้งสองข้างเลยเนี่ยหนูต้องไปหาหมอคุณผ่ามาแล้วหรือยังหรือผ่าแล้วค่ะพักฟื้นอยู่เพิ่ง5วันเอง5-6วันใช่มีอาการแบบว่าข้างเคียงไงบ้างโอ้ยาที่กินผลข้างเคียงเยอะมากแบบนอนไม่หลับใจสั่นแล้วก็ปวดท้องกดในกระเพาะจะเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือดจะเหมือนเราผ่าตัดเพิ่งเสร็จอ่ะเลือดมันยังแบบอยู่ในข้างในใช่ก็ต้องล้างจมูกแล้วก็ต้องซักชันมันออกเดี๋ยวต้องไปหาหมอให้หมอดูดออกให้ใช่เมื่อกี้ก็แบบโดนควันทูบแล้วมันก็จะไหลหนูก็ต้องแบ
เอากลับไปก่อนเอากลับไปก่อนอันนี้ผ่านมานานห้าห้าหกวันใช่ที่แล้วค่ะแต่ไม่ว่าผ่านแรงเร็วนะจริงเหรอคะเพราะว่าอย่างผลไม้ไม่พร้อมด้วยเหรอเพราะว่าผลไม้นี่ก็เช้าช่วยให้เราหายเร็วอร่อยค่ะผลไม้อร่อยเมกกี้ดูแลเป็นไงบ้างครับเบกส่งกระเช้าผลไม้ไปให้จริงๆอ่ะเบกไปหาด้วยนะเบกเอาไปวางอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าพี่พินพักผ่อนอยู่ก็เลยอยากไปปล่อยให้พักผ่อนใช่แต่ว่าก็คิดว่าถ้าได้กินผลไม้ก็น่าจะดีขึ้นเลยอาจจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องตอนนั้นใช่อยากไปพักผ่อนมากกว่าเพราะว่ามึนมากแบบยาสลบมันแบบมันไม่รู้เรื่องจริงใช่กังวลในการทำงานหลังจากนี้ไหมครับจริงๆจริงๆกังวลตั้งแต่ก่อนที่จะแบบนัดผ่าแล้วแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ผ่าดีกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าแบบอาการมันมีอะไรเดี๋ยวอัปเดตตลอดค่ะแต่ว่าก็พยายามรักษาตัวก็ประคองอาการให้ดีขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้มันมีทางเลือกในการรักษาไหมไม่มีค่ะคือต้องผ่าอย่างเดียวใช่เพราะว่าหนูเป็นหนูปวดจนแบบคือมันทํางานไม่ได้อ่ะแบบเสียงมันหายตลอดแล้วลงคอเสียงหาลงคอเป็นเลือดตลอดอะไรเงี้ยแล้วมันพอซีทีสแกนแล้วมันต้องผ่าจริงๆเพราะว่ามันเต็มไปหมดแล้วอะไรมันเหมือนมันอักเสบจนมันเรื้อรังมากมันเอฟเฟคหลายๆส่วนใช่เอฟเฟคเยอะมากค่ะคือมันไม่สามารถแบบมันปวดไปทั้งไมเกรนปวดแบบเสียงก็ไม่มีด้วยอันนี้เป็นป่วยมานานมั้ยโอ้น่าจะหลายปีแล้วค่ะสิ่งนี้แบบอยู่กับหนูหลายปีแล้วมันก็เป็นมาตลอดแล้วจนแบบพอมีเวลาว่างหาหมอก็คือพอส่องกล้องแล้วหมอก็ไล่ไปทำซีทีสแกนเลยอ่ะก็เลยรู้แล้วว่าแบบต้องผ่าแน่เลยแต่เพิ่งมาเรื้อรังช่วงอาการมันกำเริบมากคืออาการมันกำเริบคือจับแบบมันนอนไม่พอด้วยแล้วก็พักผ่อนไม่พอทำงานหนักมากอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะก็ปกติร่างกายมันคงไม่ไหวของมันจริงๆก็เลยเลือกรักษาเจ็บกระจกหนูไม่รู้จบหรือเปล่าเลยใช่แต่ก็อาจจะอยากให้มันดีขึ้นสักระยะนึงก็ยังดีเพราะว่าหมอบอกว่ามันไม่มีทางหายขาดอยู่แล้วโรคเนี้ยใช่ค่ะแต่ก็คงจะดีขึ้นใช่หวังว่ารอรอรอสักเดือน2เดือนถ้าสมมติว่ามันไม่มีเลือดแล้วไม่มีเสมหะลงคอแล้วก็น่าจะดีขึ้นช่วงนี้ก็ขอโรคกับหมอใช่ค่ะขอโรคกับหมอต้องให้หมอแบบช่วยดูจริงๆมันต้องเอากล้องเข้าไปข้างในหนูไม่สามารถเห็นงานเราก็จะมีความนะเราจะมาพยายามอยู่ค่ะดูแลเขาดีหรือเปล่าคุณเบกกี้ครับคุณช่วยป่วยยังไม่ได้หายพอกันใส่พอกันใส่ขัดกันพอกันใส่ค่ะใช่แต่ก็จะคอยให้กำลังใจกันละกันว่าแบบว่ายังไงก็ต้องสู้ไม่มีออปชั่นอื่นค่ะสู้ผู้อย่างเดียวใช่แต่ก็ฟีนป่วยอย่างนี้ต้องไปรับผู้ฟีนหรือเปล่าโอ๊ยเดี๋ยวนะรู้อ่ะได้ข่าวเห็นอะไรแว๊บๆในไอซียูว้ายแล้วปล่อยรถใหม่ล่ะครับหนูทักไปใช่ป่ะบอกว่าคอนแกตน้องยังไม่ใช่ของหนูค่ะของแม่นี่ก็เลยบอกว่าไปเรียนขับรถก็เลยว่าเป็นรถแม่รถแม่ต้องให้พี่ฟินไปรับอยู่ใช่เพราะหนูซื้อเป็นของขวัญเกิดให้แม่แต่ว่าของหนูยังไม่ออกรอก่อนอีกนิดนึงใช่ครั้งนี้เปย์คุณแม่ช่ำเหมือนกันนะครับเมื่อกี้จริงๆอยากซื้อรถให้แม่นานแล้วแต่ว่าต้องทํางานเยอะๆก่อนใช่แต่ว่ารู้สึกว่าแม่น่าจะแบบแฮปปี้กับสิ่งนี้ในตอนนี้แบบว่ารู้สึกอยากให้มากๆแล้วพอเรามีแบบว่าโอเคกําลังที่จะซื้อให้ได้ก็อยากซื้อให้เลยแล้วก็ของตัวเองรอก่อนไม่เป็นไรเอาขับรถไปนะก่อนนี่ค่ะมีค่ะเดี๋ยวช่วงว่างๆอ่ะจะไปเรียนแล้วแล้วก็ได้ไปกับพี่ปุ๊บจะออกรถเลยตอนนี้มีรถแล้วให้คุณแม่สอนขับไปในตัวเลยมั้ยลูกเป็นไงให้คุณแม่สอนขับไปในตัวเลยมั้ยจริงๆหนูมีพื้นฐานแล้วนะคะเพราะว่าหนูค่ะไม่กล้าอ่ะคุณมีวิวสิคุณฟิล์มหนูเครียดเหมือนฟิล์มมีคําอยู่ในใจเป็นเหมือนล้านคําอยากจะรีวิวการขับรถมีพื้นฐานนะพื้นฐานขับแต่ไม่พื้นฐานเบรกมีตรงอย่างเดียวหรอมีตรงอย่างเดียวเดี๋ยวไม่มีถ้าเบรกคือคนเบรกคือฟิล์มใช่มั้ยคือหนูก็คิดว่าแบบถ้านั่งรถน้องหนูต้องปวดขาแน่เพราะว่าเบรกแทนแน่เลยพอเบรกจึ๊บแบบพอจะเข้าไปอย่างเงี้ยจึ๊บเงี้ยคุณแม่ว่าไงบ้างดีกว่าครับเมกกี้คะจับของขวัญชิ้นใหญ่ก็ดีใจมากๆจริงๆแม่ก็บอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรแบบนี้ให้หรอกแต่ว่าแค่แบบหนูเป็นเด็กดีแม่ก็ดีใจแล้วแต่ว่าอยากซื้ออ่ะเป็นแบบสิ่งที่เล็งไว้นานแล้วเราก็ได้ซื้อสักทีก็เค้าอวยพรกับไงบ้างคะแม่อวยพรกับไงบ้างแม่ก็บอกว่าขอให้เป็นคุณแม่ตลอดไปขอให้มี
มีงานเข้ามาเยอะๆขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วขอให้มีรอยยิ้มในทุกๆวันเนี่ยคือแม่ขอแค่นี้เลยขอให้มีรอยยิ้มในทุกๆวันก็เดี๋ยวครับรถคล่องก็จะไปรับพี่ปีนเนาะไปฝึกเมนก่อนทำไมพี่ปีนเหรอปีนบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวพี่ขับให้ก็ได้หรือให้หนูแอดมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขับให้แล้วก็ขี่ให้ไม่เป็นไรให้เราแบ่งเงินกันโอเคเดี๋ยวเราจ้างคนขับรถขยับถ่ายภาพแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวแกะเองค่ะผมก็งานแล้วไม่นับข้าวเลยลูกแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเห็นนะโดนไอ้แอนเลยเลือดออกแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้ว